คุณก็ได้ถ้านี่พอปิดได้ในระหว่างที่เป็นหนี้อยู่ขายได้ก็ปลดหนี้ได้นะอย่ากอดไว้เนาะอย่างพี่หนอมบอกนะคะ คุณสายันจากเพชรบุรีค่ะบอกว่าที่ดินของพี่น้องเหลื่อมกันอยู่สอบถามเรื่องนี้คุณสายันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีปัญหาอะไรคะที่ดินกับพี่น้องอ๋อพอดีอันเนี้ยจ้ะพอดีที่มันแต่ก่อนมันเป็นที่สองฝั่งใช่ไหมแต่ก่อนน่ะชนประธานน่ะมันยังไม่มาใช่ไหมจ๊ะแต่ทีนี้พอชนประธานกับถนนมันตัดทีเนี้ยที่มันก็เลยเหลื่อมมาอยู่ของอีกฝั่งนึงครับอ๋อค่ะแต่ทีเนี้ยพอตอนออกโฉนดเราไม่ได้ไปออกทีเนี้ยญาติเขาออกโฉนดทีเนี้ยมันกินที่ดินเราเข้าไปด้วยอ่ะจ้ะเขาเวรคืนใช่ไหมจะไม่ใช่เวรคืนกับที่แบบมีสองฝั่งที่แม่อาจารย์แล้วทีเนี้ยมันมาอยู่ฝั่งเนี้ยแต่ทีเนี้ยญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็คือเหมือนเวียดกันน่ะให้พ่อเอาทำโฉนดอีกฝั่งหนึ่งไปแต่ของเขาญาติน่ะมาอยู่ทางฝั่งเนี้ยคืออยู่ในโฉนดของเขาอ่ะจ้ะมันมีทางตัดเข้าใจมันถูกแบ่งออกมาใช่ไหมจ้าที่ผมอย่าตอบที่ผมถามก่อนนะว่าเขาเวรคืนหรือเปล่าครับหรือไม่เวรคืนไม่เวรคืนคือเขาออกเป็นโฉนดเป็นใบของเขาไปเลยจ้าทีเนี้ยเราเหมือนกับว่าเราจะขอไปจองผิดใหม่ถามใหม่ฟังที่ผมพูดนะฟังที่ผมถามนะไอ้ที่บอกว่าชลประทานมานั่นน่ะแล้วผ่าที่แปลงนี้และแบ่งเป็นสองข้างอ่ะใช่ไหมใช่จ้ะเขาเวรคืนหรือเปล่าชลประทานอ่ะไม่ได้เวรคืนแต่มีคืออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาขอที่เอาเขาขอทำใช่ไหมไม่ได้จ่ายตังค์ชดเชยใช่ไหมไม่ใช่คือไอ้ชลประทานมันผ่ากลางกับถนนผ่ากลางใช่ไหมจ้ะแต่เนี้ยโฉนดอีกฝั่งทางเนี้ยก็คือญาติเนี่ยไปออกโฉนดใหม่ครับจ้ะแต่ทีนี้คือที่เราที่ว่ามันตัดจากถนนมามันจะมันเหลือเศษอยู่ที่ฝั่งทางเขาเนี่ยใช่ไหมจ๊ะก็คือไปอยู่ในโฉนดของเขาจ้ะเขาไปออกโฉนดคลุมเหรอจ้ะเป็นของเขาทีนี้เราจะไปข้อเขาแยกออกมาจ้ะเอาแล้วก็ได้สิครับเขาก็ถ้าเราเขาแยกให้ไหมครับเขายอมหรือเปล่าก็ทีนี้ก็กำลังไม่รู้ก็จะเลยต้องปรึกษาก่อนถ้าเขามาแยกให้เราจะทำยังไงได้จ้ะแล้วเดิมมันเป็นโฉนดแล้วหรือเปล่าครับเป็นตอนเนี่ยตอนนี้เป็นโฉนดแล้วจ้ะเดิมก่อนที่ถูกแบ่งออกไปอ่ะมันเป็นโฉนดอยู่หรือเปล่ามันยังไม่ได้เป็นโฉนดมึงเข้าไปทำที่ร่างจ้ะโอเคครับโอเคมันเป็นที่ว่างอยู่นะไม่มีโฉนดพอมันถูกแบ่งออกไปปั๊บถึงว่าเลยเขาไม่เวรคืนเพราะว่ามันเป็นที่เหมือนกับที่รัฐอ่ะครอบครองอยู่โดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทีนี้ต่อมาพอไปออกโฉนดอีกฝ่ายหนึ่งไปออกโฉนดก็ไปให้เขาไปแบ่งให้เขารังวัดแบ่งให้ครับถ้าเขายังวัดแบ่งให้ก็ไม่มีปัญหาครับก็คุยกันนะคะพี่น้องเนาะแล้วถ้าเขาไม่รังวัดให้เราเนี้ยถ้าเขาไม่รังวัดได้ก็ทะเลาะกันทีเนี้ยของใครอ่ะมันกรรมสิทธิ์ใครอ่ะทะเลาะกันแล้วก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนครอบครองยังไงครับครอบครองมานานแค่ไหนคุยกันก่อนพี่น้องคุยกันก่อนนะคะจ้ะพี่น้องกันแท้ๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่กับลูกน้องไงจ้ะเออแล้วเราครอบครองอยู่ไหมที่ปัจจุบันนั้นในส่วนนั้นอ่ะที่ปัจจุบันเขาเป็นคนครอบครองอยู่จ้ะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยพอดีช่วงเนี้ยเราจะไปแยกโฉนดเราไปจะไปรางวัดนี่พอดีไปดูโฉนดไอ้ที่ดินเราอะไปอยู่ในของเขาไงแต่ปัจจุบันเราก็ทำนายุบทำมาเป็น50-50ปีเลยจ้ะอาจารย์ก็ผมถามแล้วคุณก็ตอบคุณก็ครอบครองดูใช่ไหมล่ะใช่ไหมในส่วนนั้นเออพอถามเขาบอกว่าไม่ได้ครอบครองเขาครอบครองอย่าพูดให้สับสนนะอาจจะครอบครองอยู่จ้ะเออถ้าคุณครอบครองยังไงก็มันได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นมันอยู่ที่การครอบครองด้วยส่วนหนึ่งส่วนที่สองถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาก็ไปรังวัดและแบ่งคืนมาให้เรานะจ้าอย่างนั้นถ้าเขาไม่ยอมและเราครอบครองอยู่เราจะสู้ไง